ขณะที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็อภิปรายค่ะว่าภาพรวมของการตั้งวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทเป็นเบี้ยหัวแตกไม่มียุทธศาสตร์แล้วก็เป้าหมายไม่ยึดโยงกับเป้าหมายและนโยบายพบว่าเป็นโครงการเดิมที่จับโยงกับเป้าหมายใหม่แล้วก็เคลมว่าเป็นโครงการของรัฐบาลการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายตามคำแถลงของคุณเศรษฐานะคะเมื่อ11กันยายนปีที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าประเทศเนี่ยเผชิญวิกฤตโดยสาระก็พบว่ามีความเลื่อนลอยจับต้องไม่ได้ไม่มียุทธศาสตร์และไม่มีลำดับความสำคัญทั้งที่นายกก็ย้ำว่าเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องมีกรอบนโยบายเร่งด่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวดเร็วแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของการจัดสรรงบประมาณปี67ไม่ตอบโจทย์ต่อการแก้ปัญหาตามคำแถลงนโยบายดังกล่าวนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนเช่นลดค่าไฟนโยบายลดค่าไฟเนี่ยคุณชัยธวัฒน์มองว่าเป็นการผลักให้กฟผ.ยอมรับแล้วก็แบกภาระทั้งที่ควรตั้งงบประมาณชดเชยให้กับกฟผ.หรือให้คนไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นถ้าไปจุดนั้นปีนี้ต้องทำประชามติอย่างน้อย 1-2 ครั้งแต่ก็ไม่เห็นตั้งงบประมาณเพื่อรอไว้ทั้งที่เป็นงบประมาณที่คาดการได้กกต.เนี่ยของบประมาณ 2,000 ล้านบาทได้รับ 1,000 ล้านบาทขณะที่นโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งยืนยันจะไม่กู้และใช้งบปกติก็ชัดเจนว่าไม่ตั้งงบประมาณใดๆไว้ในร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี67คุณชัยธวัฒน์อภิปรายด้วยนะคะว่าการคาดการรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้นก็พบว่าเป็นการคาดการเกินจริงทั้งที่ควรจะได้เพียง 100,000 ล้านบาทเหตุผลที่ทำเช่นนั้นก็เพราะต้องการทำแผนรายจ่ายให้สูงขึ้นอย่างไรก็ดีในบางนโยบายของรัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเช่นการฟื้นฟูหลักนิติธรรมตอนนี้สังคมก็ไม่มั่นใจนะคะว่ารัฐบาลจะทำได้หรือไม่เพราะสิ่งที่ทำตอนนี้ทำให้สังคมเชื่อว่าเป็นระบบนิติธรรมที่ย่ำแย่เพราะมีกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานอยู่ในระบบกฎหมายหรือเรือนจำที่มีไว้ให้ประชาชนสามัญไม่มีบารมีแล้วก็เงินทองค่ะไม่มีลำดับความเอาจริงแล้วรัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจไม่ได้มีวาระเป้าหมายทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนร่วมกันเป็นการรวมการเฉพาะกิจเพื่อแบ่งปันอำนาจกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ชั่วคราวและพบเป็นแบบนี้แหละครับเราจึงเห็นการตั้งครม.แบบผิดฝาผิดตัวเต็มไปหมดเพราะไม่ได้แบ่งงานกันตามวาระเป้าหมายแต่แบ่งกันตามโควต้าทางการเมืองวางเจ้ากระทรวงไม่ถูกกับงานเต็มไปหมดวันนี้จากที่เคยบอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นบางทีบางวันก็กลายเป็นคิดไปทำไปคิดสั้นไม่คิดยาวบ้างคิดอย่างทำอย่างก็มีหากการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้จะมีวาระร่วมกันจริงๆผมเห็นว่ามันคงเป็นวาระเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางอำนาจของชนชั้นนำ